Again, this is Hart in Cleveland. Today, listen carefully to this and try to guess the sentences they are speaking. Then check out how good your listening skills are. Don't wait up. What are you doing? What Melanie should have done? Googling Hank? Ah, good idea. Let's find out about this guy. Don't wait up. What are you doing? What Melanie should have done? Googling Hank? Ah, good idea. Let's find out about this guy. Don't wait up. Don't wait up. เห็นไหม accent กับ inner มันต้องมาพร้อมๆกันใส่เข้าไปให้เต็ม Don't wait up แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องรออารมณ์เหมือนกับว่าคืนนี้อาจจะไปนานจนถึงเช้าก็ได้เธอทำอะไรเธอทำไปเลยไม่ต้องมานั่งรอฉันอย่างนี้คำอื่นบ้าง Wait on Wait on แปลว่ารอให้บริการอาจจะหมายถึงเจ้าหน้าที่บางคนที่กำลังรอให้บริการเราอยู่เนาะโอเคต่อไป wait for รอบางคนหรือบางอย่างเช่น wait for a miracle รอปาฏิหาริย์ wait for someone to fulfill me รอใครบางคนมาเติมเต็มฉันขอ accent ชัดๆหน่อยนะครับเวลาไปเจอคำว่า don't เนาะถึงจะเป็นตัวสะกดว่า don apostrophe t เราไม่อ่านว่า don't นะครับไม่อ่านว่า don't เนาะโอเคไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมดีกว่า Mistress I have a little bit of news Don't ruin my morning Don't ruin my morning Maleficent พูดว่า Don't ruin my morning ไม่ได้พูดว่า Don't ruin my morning What are you doing What are you doing มาจากWhat are you doing? เวลาแปลก็แปลว่าเธอจะทำอะไรอ่ะซึ่ง What are you doing? มีความหมายสองแบบแปลว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่กับเธอกำลังจะทำอะไรWhat Melanie should have done?ซึ่งมาจากประโยคเต็มๆที่ว่า What Melanie should have done What ตรงนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะครับแปลว่าสิ่งที่ Melanie ที่จริงแล้วควรต้องทำ should have verb 3เป็นการพูดถึงสิ่งที่ควรต้องทำแต่ไม่ได้ทำซึ่งเหตุการณ์ที่บอกนั้นจบไปแล้วเช่นเมื่อวานเธอควรจะทำอย่างนี้นะหรือว่าเมื่อกี้เธอควรจะทำอย่างนี้นะ What Melanie should have done? Googling Hank Googling Hank แปลว่าก็กำลังจะค้นข้อมูลของแฮงค์ผ่าน Google ด้วยความที่ Google ดังจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยใช้คำนี้ทับศัพท์แทนการค้นหาข้อมูลไปแล้วนะครับเหมือนกับคำว่า Fabที่เราใช้แทนคำว่าผงซักฟอกนั่นเอง good idea. Let's find out about this guy. Good idea. อันนี้ถ้าฟังผ่านๆจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่สมมติถ้าฟังซ้ำๆเรื่อยๆจะเข้าใจว่าอ๋อเขาพูดว่า good idea. แปลว่าเข้าท่านะครับหรือว่าความคิดที่ดีทีเดียวสมมติถ้าเราใช้คำว่า bad idea แปลว่าคิดผิดหรือแบบว่าไม่เข้าท่าเท่าไหร่ความคิดนั้นนะเนาะโอเคไปที่คำว่า get the wrong idea แปลว่าเข้าใจผิดGuy. อันนี้ยาวเลยครับลูกมีทั้ง let's มีทั้ง find out โอเคมาดูกัน let's find out about this guy คำว่า find out โอเคเป็น find out นะดอเด็กจากตัว d จะกร่อนไปหาคำว่า out เป็น find out ส่วน about this guy about ก็เช่นกันเวลาพูดจริงๆแล้วเราจะพูดให้มันลื่นอ่ะเราจะไม่ขึ้นต้นคออ่ะอีกรอบหนึ่งเราจะขึ้นว่า the about ด้วยความที่ตัว t ออกเสียงเป็นดอเด็กได้Let's find out about this guy. Let's find out about this guy. ซึ่งแปลว่ามาดูกันเถอะว่าหนุ่มคนนี้เป็นไงอันนี้คำแปลก็ซับซ้อนเข้าไปอีกมาดูกันอันแรก let's เมื่อบวกกับ verb ช่องเดิมพี่ผู้จะเรียกว่า verb ช่องเดิมซึ่งจริงๆแล้วเป็น verb infinitive เวลาพูดจริงมันยาวอ่ะ infinitive พูดว่า verb ช่องเดิมดีกว่า
โอเคเป็นเวิร์บช่องเดิมคือไม่เติมอะไรเข้าไปข้างหลังไม่เติมอะไรเลยไม่เติม s i n g e d ไม่เติมสักอย่างเป็นธรรมดา less จุดจุดเนี่ยแปลว่ามาจุดๆกันเถอะลักษณะชวนกันทำอะไรบางอย่างเช่นไปเที่ยวหากันเถอะหรือไปเดินเล่นหากันเถอะอะไรอย่างนี้ต่อไป find out find out เป็นอะไรที่อธิบายยากทีเดียวนะเพราะมันแปลว่าหาคำตอบเนาะหรือพบคำตอบก็ได้หรือแปลว่าดูหรือสัมผัสว่าเป็นไงอย่างเงี้ย let's find out ลองไปหาดูค้นดูไปแบบสัมผัสดูว่าจะเป็นยังไงดีอย่างนี้ประโยคนี้ let's find out about the sky ที่จริงแล้วถ้าแปลตรงตัวดิบๆทื่อๆก็จะแปลว่ามาหาคำตอบเกี่ยวกับชายคนนี้กันเถอะโอเค let's watch it whole again this time with subtitles I guess English subtitles will definitely help you a lot more don't wait up what are you doing what Melanie should have doneGoogling Hank? Good idea. Let's find out about this guy. Don't forget to keep watching, listening, copying, and speaking. Get up there through my Instagram, Facebook fan page, and YouTube channel. And if you would like to take English courses, visit us at Deuknam Chonburi.